สวัสดีทุกคนเนาะวันนี้ก็มาหอมกับทรายฝนกับพายุอันรุนแรงตอนออกจากบ้านมานี้แดดใสใสพอมาหอดโป้งแล้วก็มืดคึมฝนพายุเขาพอดีเลยเนี่ยวันนี้แฮมาอยู่ไอ้อ่างเก็บน้ำของตอนเนาะไว้มาตึกเป็ดกระเบิงแล้วหายบ่ออันนั้นเท่าไหร่เพราะว่าพายุบ่มีพายุฝนตกพอดีนี่ก็ฝนฝนตกหายแล้วเนี่ยไอ้ฟ้าใสขึ้นมาเนี่ยนี่ก็เรียกว่าแสดงกับมื้อนี้ก็บ่สามารถที่ตกป่าได้เนาะเรียกว่าอีหาไปเบิ่งขี่เหลี่ยเลาะเบิ่งบรรยากาศรอบๆน้อยนึงเนาะนี่ก็ขึ้นเหลี่ยไปแล้วนี่บรรยากาศรอบๆเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะมันก็มีความซุ่มซื้นมีความยั่งไปเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆอาที่เบิ่งอีบ่อใหญ่โตเอาแฮเอาวานะมันก็มีความมีเสน่ห์ของมันเนาะมันเหมาะสําหรับกางเต็นท์นอนแฮอันนี้ห่อเบิ่งไอ้ห่างค้างๆตามตะฟังเนาะอย่างนี้เป็นทีลาบๆคล้ายๆว่าน้ํามันเคยหวั่มฮอดนะวันนี้ห่อน้ํามันลดลงไปมันก็อีเป็นหุงย้าแต่เขาก็มีการเปิดให้มาไอ้ตั้งเต็นท์ได้คือกันก็มีได้ๆคนมาจากพื้นที่ต่างพื้นที่เนาะมาตั้งเต็นท์แล้วก็ตึกป่ากันนะส่วนมากก็ค่อยมาเป็นคณะเป็นจังกันนะแต่ว่ามื้อนี้แฮ่ค่อยมาผู้เดียวเนี่ยแล้วก็ถามไอ้ผู้ซิลสารแล้วบอกว่าครับบรรยากาศแบบนี้บ่สามารถที่ตกป่าได้เพราะว่าป่าอีบ่กินเบ็ดเฮาก็ต้องเสียนะเพราะว่าเฮาเป็นมือสมัครลิ้นเฮาก็ต้องเสียผู้มีประสบการณ์เรียกว่าลองไปเบิ่งบรรยากาศเบิ่งเนาะอันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้เบิ่งไอ้เป็นอ่างเก็บน้ําของตอนเรียกว่านะก็ขอยืนยันว่าเขากําลังไอ้สร้างโรงปั่นไฟอยู่เอาไว้ปั่นไฟฟ้าคือกันอันนี้ก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นซอกเป็นลึกแบบนี้มันเหมาะสำหรับการตึกป่าคักๆแต่ว่ายังว่านะอากาศมันบ่ไห้เนาะบรรยากาศแบบนี้แล้วกับประสบการณ์ฮู้เชี่ยวชาญบอกมาเฮาก็เสียดายนิดนึงนะเฮาก็อุตส่าห์มาแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะก็อีเก็บบรรยากาศในอ่างเก็บน้ํามาให้เบิ่งแล้วกันน้ํามันก็เขียวดีเนาะแต่ว่าไอ้ข้อเตือนไว้ก่อนเนาะถ้าให้ไปไอ้อ่างเก็บน้ำหรือว่าเขียนขนาดใหญ่แบบนี้ก็กว่านี้มีเสียสูสีไปหรือว่าบ่ประมาทนะอันนี้ก็มาหอดแผ่เพิ่นแล้วนะแล้วบรรยากาศคล้ายๆว่าอีสดใสดีแฮะก็เดี๋ยวว่าไปข้อเบ็ดลิ้วก็คือว่าเบ็ดน้อยๆนะบ่แม่นเบ็ดใหญ่เบ็ดน้อยๆหลอกมาย่อนเบิ่งดูย่อนไอ้ไกลๆแผ่นะอันนี้เป็นแผ่เข้าสบานไว้อันนี้ได้มาหน่อยนึงได้ป่าน้อยๆมาหน่อยนึงอันนี้นอกมาแล้วบ่ดินแล้วที่จริงแฮ่ไปข้อป่าสาวบานก็มาไอ้ห้อยให้เบิ่งก็คือไอ้จริงบ่ได้ตกได้เพราะว่าช่วงนี้ป่าปกินเวียดนั้นก็อยู่เฮิงคือกันอันนี้จนต้องฮิตไกลตกแล้วนะก็เก็บบรรยากาศไอ้หยามมื้อแรงมาให้เบิ่งมาเตะสวยพอดีมาเจอพายุฝนอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะมันก็เฮ็ดให้บ่ายให้คอยแล้วนะก็เดี๋ยวว่าเก็บบรรยากาศมาให้เบิ่งได้แค่นี้แล้วก็เพิ่งเป็นบรรยากาศนะครับนี่มันนี่ก็เอาบรรยากาศให้อ่างเก็บน้ำของตอนมาฟ้าครับ